สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะว้าวเสน่ห์จันทร์ขาววันนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ยอดใหม่ที่เกิดขึ้นมาไม่ทราบจะด่างไหมนะคะจันทร์ขาวสวยงามมากๆก็หลังจากที่ครั้งที่แล้วเราไลฟ์ให้ปุ๋ยเสน่ห์จันทร์ขาวโดยชีวภาพนะคะก็จะให้เป็นไข่เปลือกกล้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมูลไส้เดือนที่เราให้ไปครั้งที่แล้วไปย้อนดูคลิปนะคะไปย้อนดูไลฟ์ครั้งที่แล้วเดี๋ยวให้ลิงก์เอาไว้นะคะสวยสมบูรณ์มากๆการเจริญเติบโตดีมากๆเลยไม่ทราบว่าเพื่อนๆได้ทำตามบ้างไหมนะคะสำหรับวันนี้นะคะดอกก็เริ่มมาแล้วนะคะความโชคดีตามความเชื่อเมื่อต้นไม้มงคลออกดอกก็ออกดอกรับโชคนะคะนี่คือเสน่ห์จันทร์ขาวดูลักษณะก้านต้นนะคะก็อัปเดตไปด้วยนะคะวันนี้หลังจากที่ให้ปุ๋ยครั้งที่แล้วเราได้ให้ไข่นะคะเป็นไข่ที่เราลองเอาไว้นะคะด้านล่างของเสน่ห์จันทร์ขาวนี้ทีนี้วันนี้เราจะมาให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อไปย่อยสลายนะคะธาตุอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นไข่เปลือกกล้วยวันนี้เราจะมาลดลาดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้เสน่ห์จันทร์ขาวเรานะคะดึงธาตุอาหารจากปุ๋ยมาใช้ได้เลยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมในวันนี้เรามาเติมธาตุอาหารนะคะก็จะมีตัวนี้เลยอันนี้ก็เป็นพระเอกของเรานะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะคะปุ๋ยต่างๆไปให้เสน่ห์จันทร์ขาวดึงมาใช้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำซาวข้าวในน้ำซาวข้าวก็จะมีวิตามินมีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองตัวนี้ก็เร่งการเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วยและก็จะมีตัวนี้อันนี้เป็นน้ำปูนนะคะตัวนี้ยับยั้งเชื้อโรคต่างๆแล้วยังช่วยในการเร่งการแตกยอดใหม่ใบใหม่ได้อีกด้วยนะคะก็มาดูปริมาณการใช้นะคะน้ำซาวข้าวก็ประมาณ 2-3 ลิตรนะคะเพื่อนๆเตรียมมาเสร็จแล้วก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณ2ช้อนแกงนะคะประมาณ2ช้อนแกงนะคะใครไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เป็น EM อย่างอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวหรือเป็น EM ต่างๆได้เลยนะคะอันนี้น้ำปูนเอาแต่น้ำใสๆนะคะอันนี้อีก2ช้อนก็คนให้เข้ากันลักษณะใบแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะในหน้าหนาวนี้ว่านมักจะพักตัวแล้วก็ตัดออกได้นะคะตัวนี้ไม่เป็นไรตัดออกเสร็จแล้วก็นำไปเหน็บเอาไว้ที่หน้าร้านค้านะคะใครค้าขายก็ใส่กระเป๋าตะกร้าสตางค์นะคะเพราะว่าเขาจะมีฤทธิคุณในตัวก็ตัดออกได้แบบนี้นะคะเพราะว่ากิ่งก้านรากใบตัวนี้เขาจะหอมทุกส่วนนะคะใช้ประโยชน์ได้อันนี้นะคะอย่าไปทิ้งก็เอาไว้ที่ร้านค้านะคะเหน็บเอาไว้เขาจะมีความหอมหอมมากๆนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็รดน้ำเมื่อกี้นะคะก็ประมาณสัก2แก้วนะคะไปย่อยสลายที่เราใส่เอาไว้ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกกล้วยมูลไส้เดือนนะคะหรือเป็นไข่นะคะเพราะว่าเราใส่ตีไข่ลงไปด้านล่างเดี๋ยวมาอัปเดตให้ได้รับชมเรื่อยๆนะคะทีนี้ใส่อย่างอื่นได้นะคะเราก็ใส่บัวรดทางใบได้ด้วยก็เป็นการดูแลต้นไม้นะคะอันนี้เขาก็จะได้งดงามแตกใบแตกหน่อมาให้เราได้ขยายต่อไปไม้ประดับอย่างอื่นรดได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะคะเสน่ห์จันทร์ขาวหรือไม้ประดับอื่นๆก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะสำหรับ คลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องใดก็รอติดตามนะคะนานาพันไม้บายนิตยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ